ในอินโดนีเซียดูเหมือนคุณแม่บ้านเจอขณะทำงานบ้านอยู่จังหวะแม่บ้านเดินไปหน้าประตูในยามดึกจากนั้นคุณแม่บ้านร้องลั่นจนแทบขาดสติเพราะไปเจอว่ามีร่างผมยาวลักษณะตาสว่างปรากฏว่าครึ่งหนึ่งยังอยู่นอกบ้านและอีกครึ่งเข้าผ่านประตูเพียงครึ่งตัวผีว่ากันว่ามีตั้งแต่อดีตแล้วมีแต่ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนบ้างเป็นที่อยากรู้มานานจะเป็นบ้านคอนโดหรือศาลาแต่เจอบ่อยสุดๆคือบ้านที่มีคนอยู่ยังคาดไม่ถึงกันเลยทีเดียวใช่ไหมครับลองดูดีๆหลอนมากนะครับถ้าเจอกับตัวช็อกแน่นอนคงไม่เหมือนกับตอนที่เราดูผีในละครหรือในหนังดังๆหลายเรื่องก็ไม่เท่ากับเห็นจริงๆเช่นคลิปนี้ใครเคยเจอบอกด้วยนะครับเห็นรูปร่างผีเป็นแบบไหนยังไงกันบ้างครับบอกด้วยนะครับน่ากลัวมากเลยทีเดียวนะคลิปนี้นะเขาสิก่อนหายไปยังลึกลับบางคนก็ว่าผีจริงๆว่ากันว่ามีไม่น้อยที่กลัวการผ่านอุโมงค์ถ้ายิ่งเจออุโมงค์ยาวคนเดียวไม่กล้าผ่านอย่างแน่นอนก็ดีแล้วนะฮะเพราะเป็นที่ที่อันตรายมากทั้งพวกชอบคอยดักปล้นผีตั้งเป็นสิ่งไทยๆส่วนน้อยจะเจอเหตุการณ์หลอนๆนี้เจอผีปรากฏในอุโมงค์ดูเหมือนว่าชายคนหนึ่งกำลังขับรถคนเดียวด้วยรถเก๋งจังหวะเข้าใกล้จะพ้นอุโมงค์แล้วทันใดนั้นเขาได้เห็นบางสิ่งรูปร่างอธิบายไม่ได้เป็นเหมือนคนยืนอยู่ครับหรือท่าทางที่โบกรถชัดเลยทีเดียวด้วยวิสัยทัศน์ที่มองไม่ค่อยดีเส้นทางยากลำบากเขาขับออกไปและไม่ได้หยุดครับบางคอมเมนต์ก็ว่าคล้ายเด็กสาวคนหนึ่งจะเป็นพูดผีก็ได้บอกด้วยนะครับว่าคิดเห็นอย่างไรกับคลิปนี้เนี่ยหลอนมากเลยทีเดียวการหลอนนี้ดูเหมือนน้องคนหนึ่งครับแต่แล้วจู่ๆก็ต้องหยุดนั่งเล่นเกมคนเดียวท่าทางกำลังสนุกมากแม้จะเป็นแบบนั้นคล้ายกับมีคนเข้าบ้านบ่งบอกจากประตูที่เขย่าและจากนั้นปรากฏว่าก็เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น
อี้ที่น้องนั่งอยู่จู่ๆโดนลากทั้งที่มีน้องยังนั่งอยู่เลยลองดูดีๆนะครับแน่นอนน้องในคลิปตกใจเรียกแม่ทันทีร้องลั่นแต่ว่าไม่ทันคุณแม่มาน้องรีบวิ่งไปก่อนแล้วหลอนมากนะครับเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรบอกด้วยคืออะไรกันแน่หรือว่าผีหลอกก็ได้นะแอดว่าหลอนมากจริงๆเหตุการณ์นี้ดูเหมือนมีคนพบเจอเรื่องแปลกไม้ที่ลอยได้เองปรากฏไม้แท่นหนึ่งลอยอยู่ครับค่อยๆเคลื่อนที่ที่ไม่มีคนทำไม่มีแม้กระทั่งเชือกลองดูดีๆนะครับบางคอมเมนต์ก็ว่ามันคือ UFO หรือเปล่าที่แปลกก็คือมันลอยอยู่เนี่ยมันเคยมีคนเจอลักษณะเหมือนกับในคลิปหรือเจ้าแท่งโลหะยาวๆทรงกลมมันลอยกลางอากาศจนถึงกับว่าเป็นเหตุการณ์พบเจอ UFO ที่โด่งดังแม้จะเป็นแบบนั้นหลายๆคนเชื่อว่ามันเกิดจากสิ่งเหนือธรรมชาติที่มนุษย์ยังไม่สามารถอธิบายได้หรืออาจเป็น UFO จริงๆก็ได้ดูเหมือนสาวคนหนึ่งกำลังเดินเข้าบ้านตามปกติในยามดึกบางทีผีพูดได้ครับถ้าว่าบางคนเจอเป็นเสียงไม่เจอตัวบางคนเจอเป็นเสียงก็มีเช่นกันเหตุการณ์หลอนนี้เสียงผีข้างหลังสาวคนหนึ่งจังหวะหนึ่งดันมีเสียงอยู่ข้างหลังจนเจ้าตัวหันไปมองแต่กลับไม่เจออะไรบางคนก็ว่ามันมีคล้ายเงาอะไรบางอย่างครับลองดูดีๆอยู่ข้างหลังสาวเจ้าตัวยิงสาวผ่านเข้าเขตบ้านแล้วมีผีจริงๆงั้นหรือเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรบอกด้วยละกันลองสังเกตดีๆหรือว่าเป็นผีก็ได้ย้อนไปตั้งแต่อดีตวิญญาณเป็นที่นิยมการบูชาบรรพบุรุษในบางศาสนาเช่นพิธีกรรมงานศพพิธีไล่ผีหรือไล่วิญญาณเหตุการณ์นี้ดูเหมือนว่าบางสิ่งลอยกลางอากาศในช่วงเวลากลางคืนกันติ๊กkawannya Lia Winda lewat mampir depan rumahnya berarti mama ada yang nampak ini ชาวบ้านต่างเชื่อว่าเป็นดวงวิญญาณ
เพื่อนๆเชื่อไหมว่าข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์ก็มีความพยายามทดลองผีและวิญญาณตั้งแต่อดีตครับเพื่อเอาชนะความงมงายและหาคำตอบว่าโลกหลังความตายนั้นมีจริงหรือไม่แต่ว่าจนทุกวันนี้กลับยังไม่มีคำตอบใดๆกลับมาเพราะแพทย์หาไม่เจอพิสูจน์เรื่องนี้ไม่ได้บอกด้วยเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรสิ่งที่ชาวบ้านเห็นนี้มันคืออะไรกันแน่หรือว่าอาจจะเป็นวิญญาณก็เป็นได้Bukan detik-detik kawannya Alia Winda lewat mampir depan rumahnya. Berarti Mama Al yang nampak ini. ความเชื่อเรื่องโลกหลังความตายพลังเหนือธรรมชาติหรืออัปมนุษย์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นปีศาจผีหรือแม้กระทั่งพูดพรายนั้นยังถือเป็นความเชื่อที่พบเจอได้ทุกที่ทุกวัฒนธรรมกันเลยทีเดียวเหตุการณ์หลอนๆนี้ว่ากันว่าน้องหมาเห็นผีวิ่งออกจากโรงแรมแห่งหนึ่งด้วยท่าทางกระตือรือร้นเหมือนมันกลัวอย่างมากวิ่งไม่คิดชีวิตลองสังเกตดูดีๆนะครับบางคนก็ว่ามันอาจเห็นสิ่งที่น่ากลัวสุดๆจนวิ่งไม่คิดชีวิตขนาดนั้นมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นอย่างไรบอกด้วยเสียงเคาะประตูเวลาเที่ยงคืนเห็นบอกว่าช็อกมากครับผีหรืออะไรเจ้าของคลิปนี้เขาหลอนมากๆอยากจะร้องไห้ครับจนจิตตกที่ตาตุ่มไปหมดแล้วมันมาเคาะหลายรอบมากๆครับลองฟังดีๆนะครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลลอฮุลาอิลาฮะอิลลาฮุวัลฮัยยุลกอยยูมลาตะฮุตุฮุซินะตุวะลานะอูลาฮุมาฟิสสะมาวาติวะมาฟิลอัรฎ์มาซะลัมbi'ilmi ya'lamuna baina aydihim wa ma khalfahum พออีกสัก10นาทีหายไปพักหนึ่งมาอีกแล้วเสียงเคาะประตูก๊อกๆก๊อกๆแต่คราวนี้มีเสียงเล็บขูดขีดประตูมาด้วยถ้าว่าหญิงสาวคนนี้นะครับคงกล้ามากพยายามส่องดูนอกบ้านก็ยังถือว่ามีเสียงเคาะอยู่เลยทั้งที่ข้างนอกบ้านก็ว่างเปล่าหน้าประตูไม่เจออะไรอยู่เจอผีเคาะแบบนี้กลางค่ำกลางคืนช็อกนะครับมันก็ผวามากเลยทีเดียวนะแอดว่าเคาะไม่หยุดราวกับมีธุระบางอย่างยามค่ำคืนบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลลอฮุลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุลฮัยยุลกอยยูมลาตะฮุตุฮุซินะตุวะลานะอู
ลองฟังดีๆนะครับที่หลอนกว่านั้นก็คือที่บ้านดังกล่าวมีแต่ผู้หญิงเท่านั้นเห็นบอกว่าชอบมากครับผีหรืออะไรเจ้าของคลิปหลอนมากมาอยากจะร้องไห้ครับนึกภาพดูฮะจะขนลุกทั้งตัวขนาดไหนเจอแบบนี้เนี่ยคิดเห็นอย่างไรบอกด้วยเพื่อนยะลามูนาบัยนาไอติฮิมวะมาคอลฟะฮุมลูกตาสีแดงเป็นคู่ลอยไปลอยมาเหตุการณ์หลอนๆนี้ดูเหมือนอีกครั้งที่มีคนเจอเรื่องแปลกๆครับมีบางคอมเมนต์ที่ว่าอาจเป็นเจ้าที่บางคนก็ว่าคือเทวดาชั้นที่มีความใกล้ชิดเกี่ยวพันกับมนุษย์คือท่านอาจอยู่ในที่เดียวกันโดยเหตุการณ์คืนหนึ่งชายคนนี้ได้ยินเสียงคล้ายคนหายใจฟุบฟาบอยู่ข้างนอกหน้าต่างเมื่อเขาส่องดูราวกับถูกผีเจ้าที่จ้องมองเขาลักษณะตาเป็นคู่ออกสีแดงๆกระพริบแล้วกระพริบอีกลอยไปลอยมาอย่างน่าขนลุกเป็นอย่างมากเราจะเห็นได้ชัดว่าเขาตกใจครับสิ่งนี้มาปรากฏให้เห็นที่ต้นไม้ตรงที่มีหน้าต่างพอดีบางคนเชื่อว่าอาจจะเป็นตาของพูดผีปีศาจตามความเชื่อ Hello? หรือว่าเจ้าป่าเจ้าเขาก็เป็นได้ลองสังเกตดูดีๆนะครับในคลิปเห็นได้ชัดเลยหลอนมากครับลองดูดีๆ The fuck is that? The fuck is that in the woodsHello? Hello? The fuck is that? เจ้าของคลิปดังกล่าวหวาดกลัวสิ่งนี้ไม่กล้าไปปิดประตูที่เปิด Hello? อยู่ว่าเป็นเรื่องโชคดีอีกครั้งสิ่งนั้นมันไม่ได้เข้าใกล้ก่อนที่จะหายไปอย่างลึกลับบางคนก็ว่าเป็นเทวดาและบางก็เดาว่าอาจเป็นพูดผีปีศาจหรือว่าเจ้าป่าเจ้าเขามาปรากฏตัวก็เป็นได้บอกด้วยเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรกับคลิปนี้หรือมันคืออะไรกันแน่ทำเอาชาวเน็ตหวาดภาวะตามๆกันทั้งบน TikTok Facebook และ YouTube ลักษณะของผีตาคู่หรือมีตัวหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะว่าหลอนเหมือนกันนะครับถ้าเราไปเจอแบบนี้ Hello? มีความคิดเห็น Hello? อย่างไรบอกด้วยละกันสังเกตดูดีๆThe fuck is that in the woods? Hello? ความเชื่อในการปรากฏตัวของวิญญาณมีหลากหลายมากเพราะว่าผู้ตายนั้นมีแพร่หลายย้อนไปตั้งแต่อดีตวิญญาณเป็นที่นิยมการบูชาในบรรพบุรุษในบางศาสนาเช่นพิธีกรรมศพพิธีไล่ผีไล่วิญญาณ
วันหนึ่งเราอาจจะเจอสิ่งนี้ก็เป็นได้ไม่เชื่ออย่าลบหลู่นั้นถือเป็นคำที่ใช้ตั้งแต่โบราณแล้วและแม้ว่าจะเป็นแบบนั้นเชื่อว่าเพื่อนๆทุกคนได้เคยนำไปใช้แล้วในชีวิตจริงหรือไม่ครับเหตุการณ์หลอนๆนี้ว่ากันว่าผีพอจองได้มีชาวบ้านพบเจอปรากฏการณ์ดังกล่าวชาวอินโดนีเซียเชื่อว่าวันศุกร์เป็นวันที่ผีแพร่หลายและเป็นคืนที่ผีมักจะออกมาเพล่งพล่างยามดึกเหตุการณ์นี้ชาวบ้านต่างเชื่อว่าเป็นผีโพจงของจริงอย่างแน่นอนลองดูดีๆนะครับดูเหมือนในช่วงเวลายามค่ำคืนมีบางสิ่งลอยผ่านบริเวณหน้าบ้านหลังหนึ่งราวกับลอยไปมามันชัดเจนมากโดยขณะที่พุ่งขึ้นหน้ากล้องวงจรปิดอยู่สักพักโดยคนอินโดนีเซียเชื่อว่าในคืนวันศุกร์เนี่ยนะครับผีชนิดนี้มักจะเฮียนที่มีชื่อว่าโพจองเนื่องจากมันได้ยินเสียงคนสวดมนต์ลั่นบ้านซึ่งคนมุสลิมทุกคนจะสวดมนต์ในคืนวันศุกร์จนเป็นเรื่องปกติมานานแล้วที่ทำเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้คนที่ตายหรือญาติญาติเพราะเชื่อว่าคนตายทำบุญเองไม่ได้อีกต่อไปที่ล่วงลับไปนานแล้วการอ่านในคืนวันศุกร์อุทิศส่วนบุญให้พวกเขาเหล่านั้นนั่นเองครับและแม้ว่าจะเป็นแบบนั้นถ้าคือผีจริงๆนี่ก็คงมาเพื่อขอส่วนบุญจากคนในบ้านดังกล่าวก็เป็นได้งานนี้มาแบบเฮี้ยนจัดเลยทีเดียวลองสังเกตดูในคลิปนี้ดีชาวบ้านเจอผีทองคำเคยได้ยินหรือเปล่าเหตุการณ์หลอนๆนี้แอดก็ไม่รู้ว่าจะเรียกอะไรผีทองคำละกันครับเพราะด้วยลักษณะดูคล้ายทองคำเหลืองอารามทั้งตัวมีผมอย่างเดียวที่เป็นสีดำตั้งแต่หน้าจรดเท้าเป็นอีกครั้งที่ชายคนนี้ซึ่งมักทำภารกิจสำรวจที่รกร้างเหตุการณ์ดังกล่าวดูเหมือนเขาไปเจอเข้าพอดีกับผีสิงในบ้านหลังหนึ่งซึ่งบ้านดังกล่าวว่ากันว่าเฮียนมากจนไม่มีใครกล้าย่างใครเข้าใกล้เพราะบางคนที่มีความกล้านิดหน่อยและก็ต้องตกใจบางคนกลับบ้านอาเจียนไม่ทราบสาเหตุเหมือนถูกพลังงานร้ายเข้าสิงร่างกายพวกเขาโดยมักจะเป็นลักษณะผีแบบเดียวกันนี้คือมันจะปรากฏหน้าสีทองเหลืองอารามอย่างหน้าคนลุกมันจะไม่ยอมไปไหนเรากับรอมนุษย์ที่เกิดความโลภไม่รู้อินูอินเดล่วงลงในทองคำแต่ว่าสำหรับชาวบ้านที่รู้เรื่องนี้แล้วให้ฟรีก็ไม่เอา
ประมาณว่าของฟรีไม่มีในโลกนับโอเคด่ะนับโอ้ยเป็นทองคำของพีดูเหมือนชายคนนี้พยายามส่องไฟไปสายมันด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างหรือความแน่ใจว่าใช่ผีหรือเปล่าเห็นชัดเป็นแสงที่น่ากลัวและก่อนจะรีบอย่างเท้านี้แบบไม่คิดชีวิตเพราะดูเหมือนผีดังกล่าวมันพยายามยิ้มใส่เขายังมีความสุขราวกับไม่มีทุกข์ไปนานแล้วนับป่ะนับป่ะคงคือละนับป่ะอีเจอแบบนี้ก็หลอนเหมือนกันนะครับเพื่อนๆกล้าไปหยิบเอาทองหรือเปล่าถ้าหากไม่ใช่ภาพลุงตานี่ขับไปซื้อรถหรูได้เลยทีเดียวโอเคอีสบายๆดีการละสิโอเคยันดีเราจะได้ยินเสียงเขาร้องด้วยความตกใจมากเลยทีเดียวอัลลอฮุมะอีอะจะอิซุกก่อนที่เขาจะวิ่งหนีไปจากตรงนั้นทันทีครับโอเคยันดีบอกด้วยเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรกับคลิปนี้หลอนมากเลยทีเดียวนะแอดว่าทูตเทวดามาบนโลกหรือไม่นับป่ะเดี๋ยวนับป่ะนับป่ะคงคือละนับป่ะอีเดี๋ยวเนี่ยสกุลอีสบายสบายดีการละสิโอเคจันทีโอเคใช้ซุ่มหรือว่านี่ซุ่มนี่ใช้ซุ่มหรือว่านี่อัลลอฮุมะอีอะจะอิซุกสำหรับวันนี้เบาๆก็พอถ้าชอบกดไลค์กดแชร์ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับโอเคอิซุบะซะบะดีกาลาสิโอเคจันทีเดี๋ยวอันนี้สกุลMasih. Allah li. Ya. Okay. Di sabar ni. Tidak masih. Dan detik-detik kawannya Alia Winda lewat. Mampir depan rumahnya. Berarti Mama A yang nampak ini. Ya kan dah. Menampakkan detik-detik.Kawannya Alia Winda lewat mampir depan rumahnya. Berarti Mama A yang nampak ini. Ya kan dah?Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ma salahu illa bi ilmihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatu wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ma za'a illa bi ilmihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum.